สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกลับมาพบกันกับนิงแล้วนะคะในช่องอีสานอเมริกาค่ะวันนี้นะคะได้ซุปหน่อไม้ปลาส้มทอดเนื้อทอดแล้วก็ไส้กรอกอันไส้กรอกแหนมนางมูไส้กรอกมากินข้าวน้ำกันจะได้แซ่บบ่อันนี้ไส้กรอกอันแหนมนางมูทําเองปลาส้มทอดจากครัวไทยๆและไทยทูยูส่งมาให้ทานนะคะแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวทอดมาเด้อข้าวเหนียวค่ะบ่ได้ลงไม้ลงมือกินกันเลยหิวแล้วกันยังวะซุปน้ำใหม่นี่พอได้กินนอนแล้วได้เนาะวันนี้คืออยากมาโอ้ยนะคุยก่อนเลยไม่บวกจากหลังบ้านหรือบอกเก็บมาสดๆหอมๆผสมตอนใหญ่แจงดังไงด้วยข้าจอนตัดหยาครับต้องคุยคำใหญ่ๆอ่ะเลิศเขากันตันเลิศ11เสียมแห้งโอ้ยน้ำอย่าโยดนะเดี๋ยวยังกินน้อยบ้านเฮามาเริ่มมากินขอน้ำกันค่ะสุดหน่อไม้มันมีอากาศดีดิพอมาให้ในเขาฤดูร้อนมันยังเป็นฤดูแบบว่าฤดูใบไม้ผลิอยู่สิหน้าจะสิน้องๆฮวนๆสลับกันไปเองแซ่บเองนะนี่ซุปน้ำมันไปซื้อเขาจะเอากินกับบางนางเขาจะคิดประเสริฐมาบอกซื้อกางต่อมาคือสมซุปน้ำมันสมมันบ่แซ่บซุปน้ำมันมันต้องหอมพอควรนัวประเดี๋ยวทันสมน้ำมาแสบเลยจบงัวแก้วซีนอ
นี่กินยูเป็นคาบเศร้าด้วยพี่น้องพี่น้องเบิ่งก็เป็นคาบเศร้าเมืองไทยพอดีเนาะพออเมริกาจากเมืองไทย15ชั่วโมง14 15ชั่วโมงเบอร์บวกแซ่บครับสับปะรดยังปลาส้มทอดกระแซบลูกใหม่กระแซบช่วยสิกินนี่อย่างก่อนเนื้อทอดกระแซบมันพอตะปงมันพอตะเริ่มห่อนมันเลยยังใบหน่อยอยู่ใบบวกน้อยขึ้นมามันก็สิใหญ่กว่านี้ยังอ่อนๆ อยู่นะพอตะปงส้มทอดคือ the base ของความแซ่บ